ไปวางบนกระทะเล็กเอาไปวางบนหม้อที่ร้อนจัดเพียงบักีนาทีมันก็ไหม้เจ็ดชีวิตเหมือนกับงัวกับควายที่จะถูกฆ่าเมื่อเขาจุงเดินไปใกล้ที่จะถูกฆ่าเข้าไปทุกขณะนั่นหมายความว่าชีวิตของเขาก็เหมือนกับงัวกับควายที่เปิ่นจุงเข้าไปในสถานที่ฆ่าถ้ามันเดินก้าวไปใกล้เมื่อใดชีวิตความตายก็จะใกล้มาหมอกอันฉะนั้นเปิ่นว่าการเกิดของมนุษย์ตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ต่างเวียนเกิดเวียนตายสลับซับเปลี่ยนกันอยู่อย่างบ่มีวันจบสิ้นทุกคนจำต้องทนทุกแบบแบกรับภาระในการแสวงหาปัจจัยมาเสริมสร้างให้ตัวเองอยู่ได้ไปเป็นวันๆอย่างหาจุดจบได้ง่ายหาได้สิบก็อยากจะได้ร้อยหาได้ร้อยก็ต้องการอยากจะได้พันหาได้พันก็อยากจะได้หมื่นหาได้หมื่นก็อยากจะได้แสนหาได้แสนก็ต้องการอยากจะได้ล้านหาได้ล้านก็อยากจะได้โกดหาได้โกดแล้วก็อยากจะหากินให้มันไปถึงป้อนะเจนโลกเจนล้านเจนเหลนถามว่ามีสิ้นสุดไหมมันจบไหมมันจบไหมชีวิตทั้งชีวิตก็คงจะบ่จบคือหาจุดจบได้ยากท่านจึงเรียกสังสารวัฏนี้ว่าอนัมมตคะสงสารแปลว่าสังสารวัฏที่ใครๆไม่อาจร่วงรู้ถึงจุดเริ่มต้นและก็จุดสิ้นสุดใดมนุษย์สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเทวดาแล้วก็บรรดาพรหมต่างๆล้วนเวียนเกิดเวียนตายเหมือนกันต่างจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งสลับซับเปลี่ยนกันไปมาหาความแน่นอนบ่ได้มนุษย์อาจเกิดเป็นเทวดาก็ได้เทวดาอาจเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้สัตว์เดรัจฉานอาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้มนุษย์อาจจะเกิดเป็นสัตว์นรกก็ได้สัตว์นรกอาจจะเกิดมาเป็นเทวดาก็ได้นี่เปิ่นว่าสลับซับเปลี่ยนกันไปมาแต่ว่าการที่สัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตจะเกิดณสถานที่ใดและก็มีชีวิตเป็นเช่นใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ว่าผู้นั้นได้สั่งสมหรือกระทำกรรมไว้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดแล้วก็เอื้ออํานวยชีวิตให้ดีหรือว่าให้เลวต่างกันปัจจัยที่สนับสนุนส่งเสริมผลักดันให้สัตว์ไปเกิดในภพภูมิต่างๆและก็อุปถัมภ์ให้มีชีวิตดีหรือว่าเลวนั้นจะมีอยู่สามอย่างด้วยกันจะมีอยู่สามอย่างด้วยกันนั่นก็คือหนึ่งปุญญาภิสังขารอันนี้หมายถึงบุญบุญนั่นจะเป็นบุญนั่นเป็นอำนาจที่จะก่อให้เกิดสังขารร่างกายขึ้นมาได้โดยปัจจัยฝ่ายบุญกุศลหรือเกิดได้โดยอำนาจของบุญส่งฮือมาเกิดส่งฮือมาเกิดอันนี้ตัวที่จะทำให้เฮาฮือเฮาไปเกิดในภพภูมิต่างๆเป็นฝ่ายบุญเนาะฝ่ายบุญอย่างที่สองอปุญญาภิสังขารอันนี้หมายถึงบาปบาปนั่นจะปนว่าเป็นอำนาจที่จะก่อให้เกิดสังขารร่างกายขึ้นมาโดยปัจจัยที่เป็นบาปอกุศลโดยอำนาจของบาปอกุศลยกตัวอย่างคล้ายๆอย่างที่ว่าบางคนเกิดมาเนาะบางคนเกิดมาเกิดในตระกูลที่
พ่อแม่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ถือว่าเกิดมาได้เพราะบุญแต่โดยมุพกรรมฝ่ายบาปที่ตนได้กระทำมาบางคนเกิดมาแล้วร่างกายพิกลพิการบัดสมประกอบทั้งที่ว่าเกิดในตระกูลที่มั่งมีสีสุขแต่ตัวบาปก็อำนวยส่งผลฮื้อทำให้เป็นคนพิกลพิการบางคนแข่งขารีบบางคนก็เป็นโรคออทิสติกเอาสังเกตพอเนาะสังเกตลองแกะเกตทำไมถึงเป็นยังไงอย่างอันนี้ก็เพราะอปุญญาพิสังขารตัวบาปนั่นแหละที่จะทำให้สัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นประการที่3อาเนชาพิสังขารหมายถึงฌานสมาธิเป็นอำนาจที่ก่อให้เกิดสังขารร่างกายขึ้นมาได้โดยอำนาจแห่งฌานสมาธิหรือฌานสมาบัติพวกนี้นี่จะทำให้เกิดได้ตั้งแต่พรหมโลกขึ้นไปตลอดจนถึงชั้นบรรลุธรรมแล้วก่อนนิพพานในพรหมโลกหรือถ้าบารมีเต็มเปี่ยมในโลกนี้ก็จะบรรลุธรรมสิ้นกิเลสและก็นิพพานในชาติที่เป็นมนุษย์นี่เลยก็ได้ก็ได้สิ่งที่มีชีวิตตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจนถึงเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์หกชั้นสวรรค์หกชั้นก็คือชั้นจตุมมหาราชชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรติชั้นจตุมมหาราชเนาะเปิ้นว่าชีวิตของสัตว์เหล่านี้ถือกำเนิดขึ้นมาได้โดยอำนาจแห่งบุญกุศลที่แต่ละคนได้ทำไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติเป็นปัจจัยส่งฮือไปเกิดทั้งหมดนะบรรดาญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่มีชีวิตตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจนถึงเทวดาในสวรรค์ทั้งหกชั้นทั้งหกชั้นเปิ้นว่าการอาการถือกำเนิดมาได้นั่นก็ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่แต่ละคนได้ทำไว้ได้ทำไว้จะทำได้อย่างใดจะทำได้อย่างใดที่ว่าถ้าบ่มีบุญก็จะบ่ได้เกิดอย่างที่ว่าตะกี้นั่นนะการที่จะเกิดมาเป็นคนได้นั้นบ่ใจง่ายนะนั้นบ่ใจง่ายถ้าบ่มีบุญก็จะบ่ได้เกิดเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงได้แสดงหลักการทำบุญเอาไว้ที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุคือวัตถุแห่งการกระทำบุญทั้งหมดจะมี10ข้อด้วยกันแต่ถ้าย่อฮือสั้นย่อฮือสั้นจะมีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ1ทานะไมย์2ศีลไมย์3ภาวนาไม่3ตัวนี่แหละบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่จะฮือคนนั่นได้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆนะที่จะทำฮือคนนั่นไปเกิดในภพภูมิต่างๆนะภพภูมิต่างๆอย่างข้อแรกทานะไม่คือการฮือการฮื้อนี่มันเป็นการเสียสละสิ่งของตนออกฮื้อผู้อื่นโดยที่บ่หวังผลตอบแทนเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ที่ว่าคนอื่นมีอยู่ฮื้อบรรเทาลงอย่างเช่นผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆหรือคนยากจนคนอยากจนไร้ที่พึ่งเป็นคนอนาถาเป็นต้นการฮือตานกับคนอย่างนี้จัดว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง
พราะจิตที่ฮื้อนั่นเป็นกุศลละจิตบรรดาญาติโยมทั้งหลายเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาต่างคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าคณะสงฆ์อำเภอแม่สวยได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยคือไฟอันเกิดจากคือภัยอันเกิดจากไฟไหม้ก็เป็นบ้านโยมที่บ้านตาก้อเนาะบ้านตาก้ออำเภอแม่สวยไฟไหม้บ้านไม่โรงสีหมดลึงเหลือแต่เสาดำตะโกฉะนั้นคณะสงฆ์ก็พอหู้พอทราบแล้วจะทำอย่างใดดีที่จะไปช่วยเหลือก็ได้ประกาศให้กับคณะสงฆ์แต่ละวัดถึงแม่สวยถึงเวียงป่าเป้าก็ไปช่วยเหลือกันเนาะช่วยเหลือกันก็ได้ปัจจัยพร้อมด้วยสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะก็คือปัจจัยก็ได้ประมาณอยู่ 60,000 กว่าบาทนี่เริ่มต้นแล้วก็ตีไปก่อนก็มีไปที่หลังก็มีอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือโดยคณะสงฆ์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระความทุกข์ยากความทุกข์ยากนี่ก็คือการฮื้อกับคนที่ประสบกับภัยต่างๆและการฮื้อนั่นก็ฮื้อโดยเพราะโดยที่บ่หวังสิ่งตอบแทนการฮื้อโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนนี่ก็เพราะว่าจิตที่ฮื้อนั่นมันเป็นกุศลจิตกุศลจิตเนาะนอกจากนี้การฮื้อตานกับผู้ทรงศีลนักบวชนักพรตหรือผู้ละเว้นจากการทำชั่วทั้งปวงหรือกำลังประพฤติตนเพื่อความหลุดพ้นอยู่เปิ้นว่าการฮื้อตานกับท่านผู้เตกับท่านก็เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทุกข์ของท่านที่ต้องแบกภาระในการหาอาหารมาพยุงสรีระร่างกายเอาไว้ลงก็เป็นบุญเป็นกุศลแรงอย่างหนึ่งการฮื้อวัตถุสิ่งของเหล่านี้ท่านเรียกว่าอามิสทานคือการฮื้ออามิสสิ่งของวัตถุภายนอกที่จับต้องได้แต่การฮื้อนั่นมันยังมีการฮื้ออีกประเภทหนึ่งการฮื้ออย่างประเภทที่สองนี่บ่ใช่เป็นอามิสสิ่งของจับต้องบ่ได้แต่เป็นการฮื้อเหมือนกันเอ๊ะเป็นการฮื้ออย่างใดอย่างแรกแต่กี้เปิ้นว่าอามิสทานเปิ้นว่านอกจากนี้ยังมีการฮื้ออีกประการหนึ่งที่จะมีอานิสงส์มากนั่นคือการฮื้อวิชาความฮู้แก่ผู้อื่นเป็นการชี้ทางสว่างทางใจฮื้อเพื่อเขาจะได้ปฏิบัติอย่างบะหลงพิษการฮื้อวิชาความฮู้นี่ท่านเรียกว่าธรรมทานคือการฮื้อปัญญาแก่จิตอันจะนำชีวิตไปในทางที่ถูกต้องได้การฮื้อตานฮื้อตานทั้งฮื้อวัตถุสิ่งของและก็ฮื้อปัญญานี้ล้วนเป็นการบำเพ็ญกุศลแก่ตนเองทั้งนั้นนะแก่ตนเองทั้งนั้นอย่างทุเจ้ากำลังอู้บะเดียวเนี่ยก็คือเป็นการฮื้อปัญญาคือฮื้อธรรมะเป็นทานเหมือนกันนะการฮื้อธรรมะเป็นทานเนี่ยทุกเจ้าก็ได้บุญศรัทธาญาติโยมที่ฟังก็ได้ปัญญาได้สติได้ความรู้ได้ความเข้าใจที่เรียกว่าธรรมสวนไมยบุญอันเกิดจากการฟังศรัทธาญาติโยมก็ได้อาตมาภาพซึ่งเป็นผู้ฮื้อเรียกว่า
ธรรมเทศนาไมบุญบุญอันเกิดจากการแสดงนี่อาตมาก็ได้บุญตุเจ้าก็ได้บุญอุ้ยง่ายเนาะนอกจากนี้การอุทิศส่วนบุญกุศลที่เฮาบำเพ็ญมาแล้วไปฮือแก่ผู้อื่นก็เป็นการทำบุญเพิ่มฮืออีกส่วนหนึ่งเหมือนกันท่านเรียกการสร้างบุญประเภทนี้ว่าปฏิทานาไมนะปฏิทานาไมหมายถึงบุญที่เพิ่มขึ้นจากการน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลฮือผู้อื่นไปหรือบอกกล่าวฮือเขาอนุโมทนาบุญตัวตัวเฮาเองก็ได้บุญเพิ่มขึ้นอีกจากการฮือส่วนบุญนั้นนี่การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี่ก็เป็นการฮือนะเป็นการฮือเปิ้นเปรียบเสมือนกับเฮาถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระสงฆ์และสิ่งที่เฮาได้มาเพราะการถวายอาหารก็คือบุญดังนั้นเมื่อเฮาบำเพ็ญบุญได้แล้วแล้วเฮานำบุญนั่นไปอุทิศต่อก็ทำให้เฮาได้บุญเพิ่มขึ้นมาอีกจากการฮือส่วนบุญนั่นต่างกันเพียงข้อแรกเฮาฮืออาหารจึงได้บุญนะจึงได้บุญแล้วข้อที่สองเฮาฮือบุญจึงได้เพิ่มบุญขึ้นมาอีกดังนั้นพระพุทธองค์จึงสอนว่าเฮาบ่ควรจะตระหนี่บุญเด้อจงแบ่งบุญฮือผู้อื่นแล้วเฮาก็จะได้บุญเพิ่มอีกนะเฮาจะได้บุญเพิ่มอีกก็อย่างที่ว่าวันนี้เฮาไปหั่นไปนี่ได้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพที่หั่นร่วมเป็นเจ้าภาพที่นี่พอเฮามาโอ้เฮาเปิ้นอนุโมทนาด้วยกันเด้อวันนี้อันเฮาไปทำบุญหั่นน่ะไปเป็นเจ้าภาพดินกีหั่น300ก้อนน่ะ300ก้อนเฮาฮื้อดินกีเป็นฐานผู้รับก็คือสมมุติเฮาถวายที่วัดพระสงฆ์เป็นผู้รับเฮาได้บุญเพราะถวายดินกีแล้วเฮาก็มาบอกบุญฮู้คนอื่นขอฮื้ออนุโมทนาด้วยกันเด้ออนุโมทนาด้วยกันเด้อนี่คือเฮาฮื้อบุญแล้วบุญนั้นมันบ่มีคำว่าหายนะเฮาฮือเฮาก็ได้บุญเฮาก็เพิ่มขึ้นนะบุญเฮาก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็พระองค์จึงว่าจึงสอนบ่ฮือเฮาตระหนี่บุญจงแบ่งบุญฮือคนอื่นแล้วเฮาก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นวิธีสร้างบุญอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าปัตตานุโมทนาไมก็คือบุญตีได้จากการพลอยยินดีร่วมอนุโมทนาพลอยยินดีร่วมอนุโมทนาส่วนบุญกับผู้อื่นที่เขาทำบุญนั่นตัวการอนุโมทนาบุญกับเขานี้ก็เป็นการได้ทำบุญฮื้อแก่ตัวเองก็อย่างที่ว่าตะกี้นะถึงแม้ว่าเฮาบ่ได้ให้ได้หอมอันหยังกับเปิ้นนี่เนาะเพราะว่าการเงินการทองเฮามีปัญหาอยู่ก็ขอยกมือสาธุอนุโมทนานะยกมือสาธุอนุโมทนาบุญกับเขาก็เป็นการได้ทำบุญให้แก่ตัวเองฉะนั้นช่องทางแห่งการบำเพ็ญบุญนั้นก็มีหลายช่องทางท่านทั้งหลายก็จงเลือกวิธีการทำบุญตามโอกาสที่จะอำนวยฮือเกิดบุญแก่ตัวเองอย่างที่ว่าญาติโยมทั้งหลายฟังอยู่บัดเดียวนี่เฮาก็ได้บุญนะจิว่ามันได้เฮาได้บุญเรียกว่าธรรมสวนาไมบุญบุญอันเกิดจากการฟังเป็นความดีตัวเจ้าแสดงเรียกว่าธรรมเทศนาไมบุญบุญอันเกิดจากการแสดงธรรมตัวเจ้าก็ได้บุญอันนี้ก็ข้อที่1การฮือการฮือโดยวัตถุสิ่งของและการฮือธรรมะเป็นฐานก็เป็นการสร้างบุญน่าเป็นการสร้างบุญประการที่สองศีลไม่หมายถึงการรักษาศีลเพื่อควบคุมพฤติกรรมของตัวเอง
คือหยุดจากการเบียดเบียนรังแกทำร้ายผู้อื่นรวมถึงหยุดการเบียดเบียนตนเองด้วยการรักษาศีลนี่มันเป็นการหยุดการเบียดเบียนผู้อื่นและการเบียดเบียนตัวเองมันเป็นอย่างไรเปิ้นว่าการที่มนุษย์คนใดพยายามควบคุมพฤติกรรมของตนเองคือประพฤติอย่างสงบบ่เป็นอันธพาลทำร้ายผู้อื่นบ่ลักขโมยทรัพย์สินของคนอื่นบ่ละเมิดคู่ครองของผู้อื่นบ่ยุยงฮือคนอื่นแต่ความสามัคคีกันและในขณะเดียวกันก็คอยช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบทุกข์อยู่ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเขาคืออูจ๋าฮือสังคมเกิดความสมานสามัคคีกันก็ชื่อว่าได้ทำบุญกุศลโดยพฤติกรรมทางกายและกระทางวาจาโดยเปิ้นเรียกว่าเป็นผู้มีศีลนี่เป็นผู้มีศีล นอกจากนี้แล้วพฤติกรรมที่แสดงออกมาพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้รักผู้ใหญ่ที่ควรเคารพยำเกรงบ่หยาบกระด้างหรือว่าแสดงอาการลบหลู่ก็ได้ชื่อว่าทำบุญให้เกิดแก่ตนเองได้เช่นกันเพราะเป็นการกำจัดมานะความถือตัวและก็ความเย่อหยิ่งเสียได้ข้อนี้เป็นเรียกว่าอัปจายนะใหม่คือบุญอันเกิดจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้ก็เป็นศีลใหม่คือพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายนอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือช่วยการช่วยงานในเวลาที่เขาทำบุญเปิ่นทำบุญมีการมีงานงานตั้งสาธารณประโยชน์เขาก็จ่อยได้กินแขกแต่งงานบรรพบบรรศักดิ์เขาก็เสียสละกำลังแรงกายช่วยเหลือด้วยความเต็มใจท่านว่าวิธีนี้ก็เป็นทางที่บำเพ็ญบุญได้อีกวิธีหนึ่งเหมือนกันที่เรียกว่าไวยาวัจจะไม่บุญอันเกิดจากการขวนขวายช่วยเหลือนี่ก็เป็นบุญเหมือนกันคือพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายอย่างเช่นเฮาไปบรรพบบรรศักดิ์เฮาถนัดดังใดเนาะถนัดดังใดถ้าเป็นป่อน้อยป่อนานป่ออาจารย์ก็ถนัดทางด้านศาสนพิธีก็ไปจัดแจงดูจัดแจงดูด้านศาสนพิธีจะทำยังไงจะเนี่ยจะได้งานนี่จะต้องใช้ตู้เจ้ากี่ตนจะไปนิมนต์ที่ไหนมาเนี่ยป้อน้อยป้อนนั้นคนเฒ่าคนแก่ที่มีความเข้าใจอย่างนี้ก็ไปช่วยเหลือพ่อบ้านแม่บ้านที่มีภาระกำลังแม่บ้านก็พอละงานเนี่ยเพิ่นเป็นงานที่ว่าเจ้าภาพเป็นคนสังคมก็เป็นคนที่เวลาเพิ่นมีการมีงานไปช่วยเหลือก็เป็นคนใหญ่คนโตแขกเรือจะมีนักก็ไปยืมถ้วยโหถ้วยชามกระมังตั้งแปงานนี่จะได้จ้อนกี่ใบถ้วยกี่ใบจานกี่ใบกระมังกี่ใบจะได้อันยังพ่องหม้อหายตะไลปากอันยังจะได้นักได้น้อยอย่างใดแม่บ้านก็มีจิตอาสาไปช่วยเหลือมีจิตอาสาก็ไปช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นบุญปุณฮ้อว่าไวยาวัจจะไม่ผู้มีพละกำลังเป็นป่อใจก็ไปยืมเต้นยืมโต๊ะยืมตังยืมเก้าอี้มาช่วยกันกลางมาช่วยกันจัดไปหาหลัวหาฟืนเพื่อว่าจะเอามาใจมาเฝ้ามาจีมาทำกับข้าวอาหารในงานนี้ก็เป็นบุญเป็นบุญเรียกว่าไวยาวัจจะไม่อันนี้เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายและกระทางวาจาเรียกว่าศีลใหม่บุญอันเกิดจากการรักษาศีลประการที่3ภาวนาใหม่บุญหมายถึงการเจริญสมาธิภาวนาหรือการฝึกจิตเจริญสมถกรรมฐานเปิ้นว่าผลแห่งการฝึกจิตโดยวิธีนี้
จะทำให้จิตใจมีความบริสุทธิ์เพราะอำนาจของฌานสมาธิจะเผากิเลสเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่านิวรณ์ต่างๆหือหมดไปได้อย่างเช่นความพยาบาทความฟุ้งซ่านความง่วงนอนในเวลาทำสมาธิเป็นต้นนอกจากนั้นฌานจะเผากิเลสขนาดใหญ่ก็คือตัณหาและอุปทานหื้อเบาบางหลงและกำหนดไปในที่สุดได้เมื่อกิเลสต่างๆถูกฌานเผาไปแล้วก็จะทำให้จิตมีความบริสุทธิ์ใสสะอาดปราศจากมลทินของจิตทำให้เกิดปัญญาแสงสว่างขึ้นมาในใจทำให้หู้หันความจริงของชีวิตขึ้นมาได้ที่เรียกว่าเกิดภาวนามยปัญญานะฮะปัญญาเกิดจากการภาวนาหรือว่าปัญญาญาณหรือวิปัสสนาญาณขึ้นมาต่อจากฌานสมาธินั่นเองและโดยอำนาจของปัญญานั่นก็จะทำลายอวิชชาคือความเข้าใจผิดที่สูญหายไปได้แล้วเกิดวิชาที่เป็นปัญญาขึ้นมาหูหันความจริงของโลกได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยบรรดาญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นการทำสมาธิภาวนานี้จึงเป็นบุญมหาศาลซึ่งผู้ที่เคยกระทำหรือโยมเคยไปปฏิบัติเคยไปศึกษาการเจริญสมาธิภาวนาการเจริญสมาธิภาวนาถือว่าเป็นบุญมหาศาลน่าเป็นบุญมหาศาลมากยิ่งกว่าการฮื้อทานและการรักษาศีลนะการเจริญสมาธิภาวนาได้เป็นบุญมหาศาลมากยิ่งกว่าการฮื้อทานและการรักษาศีลและถ้าสมาธิที่ประกอบด้วยฌานสมาบัติหรือที่ประกอบด้วยฌานที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6 7ที่8ได้แล้วเปิ้นว่าจัดเป็นคลุกรรมฝ่ายดีหรือกรรมนักฝ่ายกุศลที่จะฮื้อผลก่อนกันอื่นทั้งหมดหรือเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายกุศลที่จะฮื้อผลทันทีเมื่อเสียชีวิตลงนั้นหมายความว่าถ้าว่าท่านเสียชีวิตไปในขณะที่เข้าฌานนะพอจุติจากนั้นปุ๊บเปิ้นว่ามีพรหมเป็นแดนเกิดมีพรหมเป็นแดนก่อนนั้นหมายความว่ากรรมตัวนี้จะฮื้อผลก่อนกรรมอื่นทั้งหมดเลยนะถ้าในขณะที่เข้าฌานเนี่ยแล้วก็ดับจิตในขณะที่เข้าฌานตายไปแล้วไปเกิดเป็นจั่นพรหมทันทีนะจั่นพรหมทันทีอานิสงส์แห่งการทำบุญจะก่อให้เกิดอานิสงส์ต่อผู้ที่ทำได้หลายอย่างเอามาลองฟังบ่เนาะการฮื้อทานที่เรียกว่าทานไมศีลไมภาวนาไมนะอานิสงส์ของการทำบุญนี่จะก่อให้เกิดอานิสงส์ต่อผู้ที่ทำได้หลายอย่างอานิสงส์ข้อแรกถ้าการทำบุญนั้นทำโดยการบริจาคทานโดยวัตถุสิ่งของอานิสงส์ที่จะได้ในปัจจุบันจัดนี้ก็คือเป็นการผูกมิตรไมตรีกับผู้อื่นได้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับแน่นอนละบรรดาญาติโยมทั้งหลายแม้แต่เฮาจะฮื้อวัตถุสิ่งของหรือว่าฮื้ออาหารสมมติว่าเฮาฮื้ออาหารแก่หมาแก่แมวแก่สัตว์เดรัจฉานนี่เนาะแก่สัตว์เดรัจฉานนี่นะแน่นอนละถ้าสัตว์เหล่านั้นมันได้กินกับเฮามันได้กินกับเฮามันก็ทำตัวคุ้นเคยคุ้นเคยบ่ย้ำเก่งในตัวเฮาเพราะการฮื้อนั่นนะมันเป็นการ
สละความโลภนะสละความโลภออกไปได้เพราะฉะนั้นการฮือเนี่ยบรรดาญาติโยมทั้งหลายมันเป็นอานิสงส์ที่เฮาจะต้องได้รับคือได้รับการผูกไมตรีจิตนะข้อที่1ในการฮือการทำบุญด้วยการบริจาคหรือว่าการฮู้ด้วยวัตถุสิ่งของนั่นถ้าในปัจจุบันจัดนี้ก็จะได้ผูกไมตรีกับผู้อื่นได้อานิสงส์ข้อที่2ถ้าว่าผู้นั้นทำบุญด้วยการบริจาคทานฮือคนยากไร้ขาดตีปึ้งหรือฮือกับสมณะผู้ทรงศีลอานิสงส์ที่จะได้ก็คือทำฮือเป็นคนมีฐานะร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายและถ้าเขาแนะนำชักชวนผู้อื่นฮือทำบุญตัวเองอานิสงส์ในภพหน้าเขาจะเป็นผู้ที่มีบริวารสมบัติเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนี่คืออานิสงส์ข้อที่2ถ้าฮือแก่คนอยากไล่ขาดตีพึ่งหรือฮือแก่ผู้ทรงศีลนะอานิสงส์ที่จะได้จะทำฮือเป็นคนมีฐานะร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองถ้าว่าฮือโดยตัวเองแบบพอเตี่ยจักจวนคนอื่นไปอีกในภพหน้าเปิ่นว่าจะเป็นคนที่มีบริวารสมบัติมากเพิ่มขึ้นอานิสงส์พิเศษสุดก็คือถ้าผู้นั้นกำจัดกิเลสคือความตระหนี่ที่เหนียวในทรัพย์สินภายในใจออกได้แล้วก็จะทำฮือสละกิเลสเล็กๆน้อยๆภายในใจที่เป็นมลทินของจิตออกได้ตัวหลังจากนั้นการสละกิเลสที่ใหญ่กว่านั้นอย่างเช่นอวิชชาคือความเข้าใจผิดภาวะตัณหาคือความอยากจะเกิดอีกต่อไปกามตัณหาคือความต้องการจะเสพสุขทางกามรมอยู่ต่อไปอุปทานคือความห่วงใยอาวรในชีวิตนอกจากนั้นก็อาจจะสละกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงได้จนสามารถสละภพสละชาติได้แล้วก็บรรลุถึงความเป็นอริยบุคคลสิ้นภพสิ้นชาติใดเพราะถึงนิพพานดับลงอย่างบรมสุขนี่อานิสงส์พิเศษอานิสงส์พิเศษอันเกิดจากการฮื้อทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาสิ่งที่เฮาจะได้ถ้าเฮาทำเนาะบรรดาญาติโยมทั้งหลายพ่ออุ้ยแม่อุ้ยอย่างตีว่าตะกี้การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมันเป็นของยากพระพุทธองค์ทรงอุปมาเปรียบเทียบแล้วก็ได้ถามเหล่าพระสาวกว่าภิกษุทั้งหลายสมมุติว่ามีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในท้องทะเลมหาสมุทรร้อยปีจึงจะโผล่หัวขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำครั้งหนึ่งและขณะนั้นบนผิวน้ำนั้นก็มีห่วงยางเล็กๆอยู่วงหนึ่งลอยไปมาอยู่เหนือน้ำนั้นความบังเอิญที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะเอาหัวสอดเข้าไปในห่วงยางเล็กๆนั้นพอดีนั่นมันเป็นไปได้ยากไหมเป็นไปได้ยากไหมมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลพอสุดเจ็ดหูเจ็ดตาแล้วก็มีห่วงยางเต่าหนังเส้นใหญ่ๆนี่เนาะเต่าหนังว่องเส้นใหญ่ๆนี่นะบังเอิญเต่าตัวนั่นโผล่หัวขึ้นมาแล้วเอาหัวนั่นน่ะไปสอดเข้าในห่วงยางเล็กๆนั้นถามว่ามันเป็นเรื่องยากก่อนมันเป็นเรื่องยากก่อนเฮเนสาวกพิโสสงกอดทูลว่าโอ้เพราะสังสารวัฏนี้มันยาวนานมากสักวันหนึ่งเต่าตาบอดนั่นก็คงจะบังเอิญเอาหัวสอดเข้าในห่วงยางนั่นได้พ้อง
พระพุทธองค์ก็ตัดต่อไปว่าเรื่องนั้นยากพอๆกับการเกิดมาเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนี่เองเนี่ยเรื่องนั้นมันยากพอๆกับการเกิดมาเป็นมนุษย์ของแต่ละคนนี่เองนะแต่ละเองทั้งนี้ก็เพราะว่าสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้เมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์แล้วสัตว์อื่นๆนะสัตว์อื่นๆมีมากกว่ามนุษย์ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกันบ่ได้เลยเราลองคิดพอสัตว์น้ำในลำคลองในคลองหนองคลองบึงก็ดีนะสัตว์น้ำในลำคลองแค่ลำคลองเดียวนะลำคลองเดียวก็ยังมีสิ่งมีชีวิตมากกว่ามนุษย์ทั้งโลกรวมกันเราสังเกตพอเนาะปลาตัวหนึ่งหรือว่าปูตัวหนึ่งมันสามารถที่จะมีลูกได้หลายพันหลายหมื่นหลายแสนตัวการที่เฮาจะลดจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานแล้วมาตกอยู่ในท้องของมนุษย์ได้จึงยากเท่ากับเต่าตาบอดเอาหัวสวมเข้าในห่วงยางนั้นท่านทั้งหลายลองคิดพอว่าการได้เกิดมาเป็นคนนั้นมันบ่ใช่ว่าได้มาด้วยง่ายๆได้มาด้วยง่ายๆก็อย่างที่ว่าเนี่ยถ้าบ่มีบุญบ่สร้างบุญไว้ก็มีโอกาสที่จะได้เกิดมาแล้วกว่าจะเจริญเติบโตใจใหญ่ขึ้นมาก็เป็นเรื่องยากทำไมถึงว่าเป็นเรื่องยากพอเกิดออกจากท้องมันดามาแล้วท่านทั้งหลายลองคิดพอเนาะน้องแอที่เกิดมาเนี่ยมันอู้ได้ก่อมันปากมันอู้มันจ่าได้ก่อมันช่วยตัวเองได้ก่ออาจจะนอนพลิกซ้ายพลิกขวาได้ก่ออาจจะอยากกินข้าวเอิญบอกฮู้แปลว่าลูกอยากกินข้าวได้ก่อจะอยากกินนมก็เอิญบอกฮู้แปลว่าลูกอยากกินนมได้ก่อบรรดาญาติโยมทั้งหลายเนาะน้องแอที่เกิดออกมาใหม่ๆเนี่ยถ้าบ่มีป่อมีแม่ช่วยดูแลเอาใจใส่แล้วเนาะดูแลเอาใจใส่แล้วแค่ว่าผ้าอ้อมตกใส่หน้าใส่ตาปิดจมูกหูดังจะหายใจก็บ่ได้จะเอาผ้าออกคนเดียวก็บ่ได้ให้อย่างเดียวถ้าในขณะนั้นพ่อแม่บ่อยู่ตวยเหรออันอย่างมันจะเกิดขึ้นหรือว่ามีมดมีแมงมียุงมีไรมาไต่มาตอมมาคบมากินในขณะนั้นจะเอาออกได้ก่อจะตบจะตีได้ก็ยากที่จะทำได้เพราะฉะนั้นชีวิตที่เกิดมานะมันเป็นเรื่องลำบากมากนะเรื่องลำบากมากถ้าว่าบ่มีบุญบ่ดูแลรักษาไอ้เนาะพ่อแม่บ่ดูแลเอาใจใส่ก็หาความเจริญเติบโตได้ยากแค่ว่าเกิดมาแล้วแม่มีน้ำนมไอ้เนาะมีสตังค์ไปซื้อนมมาส่งให้ลูกไอ้เนาะอันอย่างมันจะเกิดขึ้นความอยากความหิวความละมาดทรมานหลายอย่างมันจะเกิดขึ้นอีกหลายอย่างจะจะชีจะเหนียวจะอุจจระปัสสาวะก็เดินไปไหนบ่ได้ก็ต้องต้องเหนียวต้องชีต้องปัสสาวะใส่ผ้าอ้อมถ้าว่าพ่อแม่ว่าเปลี่ยนให้เหรอก็นอนแช่อยู่หั่นละมันจะเป็นอย่างไรนี่แหละเกิดมาแล้วก็เป็นเรื่องเกิดมาแล้วก็ลำบากกว่าจะเจริญเติบโตใหญ่มาได้เป็นคู่เป็นคนมาได้เนาะอันนี้แหละบรรดาญาติโยมทั้งหลายผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดบอกว่าไผทั้งนั้นที่จะต้องปะต้องพบเหมือนกันจู่คู่จู่คน
ฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องเตรียมนั่นน่ะถ้าเขาต้องการอยากจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็ขอให้ดำรงอยู่ในศีลในธรรมนะดำรงอยู่ในศีลในธรรมถ้าเขาต้องการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบอบเป็นคนอ่อนเปรียบเพียรแรงมีพละกำลังสมบูรณ์ก็ต้องรักษาศีลเอาไว้ต้องการอยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องไปก็ต้องรักษาศีลถ้าว่าต้องการอยากจะเกิดในภพในภูมิที่สูงขึ้นไปเป็นเต็มบุตรเทวดามีศีลแล้วก็ต้องมีธรรมนะหิริโอตัปปะนะฮือรักษาฮือปฏิบัติฮือดีถ้าว่าบุญบุญญาบารมีแก่งกล้าตีว่าสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติฮือสูงกว่านั้นก็เจริญสมาธิภาวนาจนได้ฌานดับจากฌานแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมหรือหมดกิเลสตัณหาแล้วก็ไปเกิดในภพในภูมิที่ดีๆต่อไปข้างหน้าใดสิ่งนี้แหละบรรดาญาติโยมทั้งหลายเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเตรียมเอาไว้นะเตรียมเอาไว้เหมือนกับที่ได้เกินไปต้นๆว่าการเดินทางของเขาถ้าไผ่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอุปกรณ์อย่างต่างๆในการเดินทางโดยที่บ่ฮือมีอุปสรรคปัญหาในการเดินทางตั้งแต่ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองถ้าว่าสุขภาพร่างกายของตัวเองอ้วยง่ายสมมติว่าเป็นโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้อันยังก็ต้องพกยาไปตัวนะพกยาไปตัวเป็นคนที่ว่าความดันสูงกาความดันต่ำกาเป็นโรคเบาหวานกาเป็นโรคหัวใจกาถ้าต้องการจะเดินทางเดินทางไกลๆก็ไปลืมพกยกพกยาอย่างไปตัวเนาะถ้าว่าสถานที่เขาจะไปนั่นอากาศมันแปรปวนมันยังมีฝ้ามีฝนอยู่สิ่งที่เขาจะต้องเตรียมไปคืออุปกรณ์ในการป้องกันป้องกันฝนป้องกันลมป้องกันแดดเอาไปตัวเนี่ยเอาไปตัวการเดินทางของเขามันก็จะราบรื่นน่าราบรื่นสถานที่เขาจะไปนั่นไปที่ไหนเขาจะไปพักผ่อนอย่างใดตีรับตีนอนเป็นอย่างใดพ่องเขาจะไปกันกี่คืนกี่วันกี่เดือนเนี่ยเขาจะต้องเตรียมนะการเดินทางของเขาเตรียมยกเตรียมยาเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอาหารการกินถ้าว่าอาหารการกินในสถานที่เขาจะไปนั่นมันเขตธุระกันดารมีเงินแต่บ่มีของที่จะซื้อมันก็ลำบากก็ต้องเตรียมไปตัวแน่เตรียมไปตัวเมื่อเขาเตรียมไปแล้วอุปสรรคปัญหามันก็จะน้อยลงถามว่ามันยังมีก็มันก็ยังมีอยู่อุปสรรคปัญหานั่นมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าอย่างน้อยเขาก็บรรเทาได้บรรเทาไว้เพราะเขาเตรียมไว้เตรียมไว้แต่ถ้าเฮาบ่ตะเตรียมอันยังสักอย่างหวังที่จะไปเสาะหาข้างหน้าหวังจะไปเสาะหาข้างหน้าโอ้บรรดาญาติโยมทั้งหลายถ้าไผ่เคยเดินทางก็คงจะฮู้สมมติว่าในขณะนั้นที่เฮาเดินทางมันมีแต่ป่าแต่เขาแต่ดอยบ่มีบ้านมีจองบ่มีล้านก้าบ่มีผู้คนสัญจรไปมาเส้นทางนั้นปนห้องว่าเส้นทางเปรียวแล้วถ้าเฮาไปในขณะนั้นเกิดว่ารถวิ่งน้ำมันหมดเป็นอย่างใดพ้องเกิดหิวขึ้นมามีสตังแล้วจะไปซื้อกินเอาตินไหนนี่แหละปัญหาอุปสรรคเนี่ยบางอย่างถึงแม้ว่าเฮาจะเตรียมไว้แต่ว่าปัญหามันก็ยังมีอยู่บ่มีนักก็มีน้อยเนาะบ่มีนักก็มีน้อยแต่ถ้าเฮาเตรียมไว้อย่างน้อยก็บรรเทา
นี่ยการเดินทางของเฮาเนาะบรรดาญาติโยมทั้งหลายผู้ที่เคยเดินทางจะมีพูดห้องว่าจะมีประสบการณ์ประสบการณ์ในการเดินทางบางคนนี่บ่เคยไปที่ไหนเพิ่นชวนไปที่ไหนก็ถึงบ่ไปเป็นจังใดพ้องจะได้บ่ไปเหรอกลัวเมาหัวกลัวหลงกลัวเวลาเนี่ยหยังโทษทีใครขี้ใครเหนียวเปิ้นบ่จอดรถฮึคือกลัวไปอย่ามดกลัวไปอย่ามดบางคนก็ว่าบ่มีสตังค์ไปบ่ได้แหน่มันเป็นตัวอุปสรรคปัญหาหมดชีวิตในการเดินทางมันมีปัญหาอย่างใดจะเตรียมอย่างใดจะยะอย่างใดเพื่อจะบรรเทาในการเดินทางก็เหมือนกับชีวิตในการเดินทางการเดินทางของชีวิตที่จะต้องไปสู่ภพภูมิข้างหน้าเนี่ยถ้าเฮาบ่เตรียมพร้อมเอาไว้ในขณะที่เฮายังมีชีวิตอยู่เนาะในขณะที่เฮามีชีวิตอยู่โอ้ง่ายๆตามภาษาเจ้าบ้านบ่เตรียมเข้าห่อเสบียงเข้าห่อเอาไว้การเดินทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเฮาบ่ฮู้นะนี่นะโอ้ยง่ายก็คือบ่เตรียมบุญบ่เตรียมบุญเตรียมกุศลบ่ฮื้อทานบ่ฮักษาศีลบ่เจริญสมาธิภาวนาอุปสรรคปัญหาข้างหน้านั่นมีแน่น้อยมีแน่นอน 100% ถ้าเฮาได้เตรียมจังซี่อย่างนะเพราะว่าทุกคนนั่นจะต้องไปเหมือนกันหมดบ่มีใครที่จะหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ทุกคนจะต้องไปเหมือนกันหมดแต่ใครจะไปก่อนไปหลังเท่านั้นเมื่อฮู้ว่าเฮาจะต้องไปแล้วถ้าเฮาบ่เตรียมอะหยังเอาไว้เนี่ยเปิ้นบอกว่าปมาโทมัจโนปทังความประมาทนั่นก็เหมือนกับความตายอันนี้แหละเปิ้นฮ้องว่าเฮาประมาทเฮาประมาทแล้วเมื่อประมาทแล้วอันอย่างมันจะเกิดขึ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นแน่นอนเหมือนกับเฮาเดินทางนั่นแหละถ้าเฮาบ่ได้ศึกษาบ่ศึกษาในการเดินทางบ่เตรียมพร้อมการเดินทางของเฮาไปทางหน้านี่มันมีอุปสรรคปัญหามากมันมีทุกอย่างแหละทุกอย่างแหละปัญหาในการเดินทางเนี่ยนะนั่งเมินก็เจ็บเอวปวดแข้งปวดขาเนี่ยหรือมีโรคประจำตัวมีโรคประจำตัวบ่เตรียมยกเตรียมยาไปต่อยจะไปซื้อเอาข้างหน้าถ้าว่าเส้นทางที่เฮาไปเข้าป่าเข้าดอยเหรอจะไปซื้อยุบซื้อยาที่ไหนนี่การเดินทางมันมีปัญหาใจเอถ้าเฮาเต็มตัวอันนี้ก็เหมือนกันการเดินทางหลังความตายชีวิตหลังความตายเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะไปสู่เส้นทางที่ดีสู่เส้นทางที่ดีอย่างเช่นอยากจะเกิดมาเป็นคนแห่งสักชาติเนาะนี่เนาะอยากจะเกิดมาเป็นคนแห่งสักชาติเนาะอ้าวแต่ปัจจุบันนั่นตัวเป็นคนบ่มีศีลมีธรรมนี่เป็นคนมีศีลมีธรรมมารักษาศีลมารักษาธรรมมันจะไปได้อย่างไรจะไปได้อย่างไรเฮาบ่เตรียมเสบียงเข้าห่อเอาไว้แล้วเฮาจะไปได้อย่างไรเพราะว่าคนเฮาทุกคนหลังจากตายแล้วจะต้องจุติทันทีแต่ว่าจะจุติไปเกิดเป็นอันหยังอยู่ที่ปัจจุบันเฮาจะสร้างเอาไว้เพราะฉะนั้นบรรดาญาติโยมทั้งหลายปออุ้ยเมอุ้ยปีป้าหน้าอาคนหนุ่มคนสาวพระสงฆ์องค์เจ้าที่ได้ฟังในค่ำของคืนวันนี้ก็ท่านลองคิดลองพิจารณาดูเนาะอย่าคิดว่าอยู่ไปทำไปบ่คิดสร้างอะหยังสักอย่างนี่นะอยู่ไปฟังไปเลี้ยงสังขารฮือเฒ่าฮือแก่อย่างเดียวบ่สร้างคุณงามความดีอะหยังเอาไว้โอ้ง่ายๆบ่มีศีลบ่มีธรรมนั่นแหละแล้วชีวิตหลังความตายเฮาจะไปอย่างใดอ้อมันก็ต้องลำบากแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ฮือรีบสร้างคุณงามความดีอย่าประมาทสร้างบุญอยู่ที่ใจ
พาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาลักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นอยู่ตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงต้องสร้างเองคืนนี้ได้ฮือคอคิดแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพอสมควรเดี๋ยวจะได้เปิดสายหน้าใหม่ฮือกับบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาอาจโทรมาแสดงความคิดเห็นว่าคืนนี้เรื่องที่ได้โอมานี่ท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดก็โทรมาได้แต่ก่อนที่จะโทรเดี๋ยวก็ขอพักคอใหญ่สักคำพักเสียงใหญ่สักคำแต่จดเบอร์โทรไว้ก่อนเด้อสำหรับเบอร์โทรสายหน้าใหม่เนาะ090-316-4720 090-316-4720หลังจากที่เราฟังเสียงคันรายการสักคำหนึ่งเดี๋ยวก็ก่อยโทรมาเด้อOh.